เกิดอะไรขึ้นกับน้องโอ้ยลมพัดต้นไม้ปลิวน้องหักน้องดาบเงินของมานาร่วงลงมาค่ะน้องหักเลยอ่ะเนี่ยน้องหักเลยอ่ะใจว่าจะเลี้ยงให้กระถางใหญ่ๆเลยสุดท้ายยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยน้องร่วงลงมาน้องหักไปแล้วอ่ะก็เดี๋ยวดูว่าน้องเสียหายแค่ไหนนะโอ้ยอามาจ้าหลังจากที่เราไปทำความสะอาดบริเวณที่กระถางร่วงแล้วนะก็จะมาเคลียร์เจ้าต้นไม้ของเรากันนะคะวันนี้เนี่ยมะนาก็จะต้องทำการตัดกิ่งเขาเพื่อจะปักชำโดยไฟบังคับนะคะเพราะว่าน้องร่วงลงมาจากบนชั้นแล้วก็เกิดความหักเสียหายตรงนี้ดูดิหลุดแล้วอะเพื่อนๆสังเกตนะคะเนี่ยค่ะเขาหลุดมาแล้วอะตกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไม่ได้สังเกตเลยอะตัดออกก่อนดีกว่าเนาะก็ตัดออกมาแล้วนะคะหลังจากที่ตัดเขามาแล้วนะก็ดูจากใบต่างๆก็ไม่มีความเสียหายนะคะน้องก็ยังไม่บุบสลายอะไรเลยเพียงแต่ว่าเกิดการฉีกขาดตรงช่วงที่ร่วงหล่นลงมานะแล้วก็ด้วยความโชคดีคือน้องมีรากอากาศเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยที่มะนาจะเยียวยาให้เขาเติบโตสวยงามเหมือนเดิมนะก็คล้ายๆกับลักษณะตัดชำเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาตรงส่วนนี้ลงกระถางใหม่แล้วก็จะดูกระถางเดิมเนี่ยว่ามีความเสียหายตรงไหนหรือเปล่าดูจากใบก็ไม่เสียหายอะไรนะแต่ดูจากตัววัสดุปลูกก็มีความกระจุยกระจายนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเติมไปใหม่แล้วก็ใส่ปุ๋ยไปด้วยเลยถือเป็นการดูแลเขาไปอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะสำหรับกระถางนี้นะก็สำหรับต้นที่อยู่ในกระถางเดิมมะนาวก็คงไม่ทำอะไรกับเขาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีความบอบช้ำไปมากกว่านี้เพราะว่าเขาเพิ่งร่วงหล่นลงมาใช่ไหมก็เดี๋ยวจะเอาตัววัสดุปลูกนะคะเติมลงไปแล้วก็บำรุงด้วยปุ๋ยเขาหน่อยเขาจะได้แข็งแรงดีเพราะว่าต้นนี้ก็ขาดการดูแลมาสักระยะหนึ่งแล้วนะโอเคเดี๋ยวมาทำตรงส่วนนี้กันก่อนดีกว่าเนี่ยตรงส่วนยอดนี้นะแล้วเพื่อนๆดูนะนี่เขาเริ่มกลายแปลงร่างแล้วสวยด้วยใบนี้โชคดีที่น้องไม่เสียหายก็เดี๋ยวมานาจะมาผสมวัสดุปลูกก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมวัสดุปลูกกันเลยจ้าวัสดุปลูกที่ใช้นะคะวันนี้มะนาก็จะเตรียมเป็นขุยมะพร้าวที่แช่เนี่ยขุยมะพร้าวที่แช่น้ำไว้แล้วนะคะแล้วก็กาบมะพร้าวสับนะแล้วก็พีทมอสนะคะแล้วก็เพอร์ไลนิดหน่อยนะสำหรับการปลูกต้นฟิโลดาบเงินของมะนานะคะเดี๋ยวขอเติมปุ๋ยออสโมโคสไปด้วยนะเพราะว่าปุ๋ยมูลไส้เดือนหมดแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาคลุกเคล้าย้ำนะคะส่วนของขุยมะพร้าวกับกาบมะพร้าวอะค่ะแนะนำว่าควรแช่น้ำทิ้งไว้นะเพราะว่ามะนาวจะแช่น้ำทิ้งไว้เลยประมาณ 2-3 คืนนะคะแล้วก่อนใช้ก็ล้างเขานิดนึงเพื่อที่ให้เขาแบบไม่มีสารที่จะมาทำให้ต้นไม้ของเราเกิดเชื้อราได้นะ
ในต้นฟิโลในไม้ตระกูลฟิโลนะคะเขาชอบวัสดุปลูกที่โปร่งโปร่งรดน้ำก็ประมาณวันละครั้งหรือ2วันครั้งก็ได้นะในกรณีที่รากเขาเดินดีแล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ไม่ชอบความแฉะเลยนะผสมวัสดุปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปลูกเลยจ้าง่ายๆเลยสำหรับคลิปนี้นะเพราะว่าไฟบังคับให้มะนาวจะต้องมาจัดการน้องเริ่มลงมือปลูกนะคะมะนาวจะใช้กระถางไซส์8นิ้วนะเพราะว่าในส่วนตรงยอดเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มจะใหญ่โตแล้วแล้วก็วันนี้มีกระถาง8นิ้วอยู่ที่บ้านเหลืออยู่แค่1กระถางเท่านั้นก็เอาตัวกาบมะพร้าวนะคะรองก้นเอาไว้ก่อนแล้วก็เอาเจ้าตัวลำต้นเขาอะค่ะวางในกระถางแล้วเราก็ลองกะดูว่าเราจะเอาเขาอยู่ในตำแหน่งไหนมันอาจจะวางเขาในตำแหน่งประมาณนี้นะคะแล้วก็จะไม่วางตัวลำต้นไปที่วัสดุปลูกเลยเพราะว่าเขามีรากเพื่อนๆจะเห็นว่าเขามีรากอากาศแล้วก็เดี๋ยวถ้าวางไปรากอากาศเขาถูกกดทับอะค่ะความคิดเห็นส่วนตัวของมะนาวก็เลยคิดว่าจะถือเขาไว้แบบนี้ก่อนนะแล้วเราก็เติมวัสดุปลูกไปก็หลังจากใส่วัสดุปลูกแล้วนะคะแล้วก็จัดตำแหน่งของตัวลำต้นเรียบร้อยแล้วมะนาวก็เสร็จสิ้นวิธีการลงกระถางนะคะน้องดาบเงินเดี๋ยวถ้าน้องเติบโตแข็งแรงดีนะคะมะนาวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมอีกครั้งนึงนะคะสำหรับต้นฟิโลดาบเงินกระถางนี้นะแล้วก็กระถางนี้เป็นกระถางแรกนะคะที่มะนาวเลี้ยงนะเพราะว่ามีคุณแม่ท่านนึงนะคะที่เป็น FC ท่านส่งมาให้แล้วก็บอกคุณแม่ไว้ว่าจะเลี้ยงน้องให้ดีที่สุดก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยแล้วก็หวังว่านะคะเพื่อนๆนะคะที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับต้นไม้ที่ได้รับความเสียหายหรือแม้กระทั่งว่า เราจะต้องขยายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหวังว่านะคะคลิปของมะนาวนะจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะให้เพื่อนๆไปปรับใช้ในการปลูกต้นไม้ได้นะเพราะว่าเราเป็นมือใหม่ที่ก็หัดปลูกเหมือนกันนะสำหรับคลิปนี้นะคะมะนาวขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะเราจะเติบโตไปด้วยกันนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีจ้า